ดีครับตอนนี้เฮียยังอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะมาตามหาร้านกาแฟที่ขายบนมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นมอคคาพอตนะตั้งอยู่บนซอยมิตรไมตรี8นะครับยั่งยืน1ซอยนี้น่าจะซอยสุขุมวิท103เนี่ยอยู่ตรงนี้เองนะซิงเกิลแดดคาเฟ่นะหม้อต้มอิตาลีอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับซิงเกิลแดดคาเฟ่ครับผมตัวเองเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับผมจะเป็นเม็ดกาแฟของอาราบิก้า 100% ครับผมจะลอยครับใช้ตัวไหนสกัดฮะโมคาพอตโมคาพอตครับผมเราจะใช้เน้นโมคาพอตเฉพาะเลยจะเปิดทุกวันครับผมแต่ณตอนนี้กำลังมีแผนว่าจะขยายพื้นที่ไปอีกที่หนึ่งแต่ว่าขอดูพื้นที่ก่อนตอนนี้ปกติเปิดอยู่ที่ 8:30 ถึง 14:30 ครับผมเอาลาเต้ลาเต้ได้ครับผมยินดีครับต้องใส่ฮะจะได้เห็นได้ชัดขึ้นเป็นลาเต้เย็นนะครับผมได้ครับตอนนี้51แล้วครับผมกำลังวัยรุ่นเลยรุ่นสุดท้ายตัวนี้เขาจะบดได้ไวขึ้นนะฮะเพราะว่าเฟืองเขาอยู่ที่48มิลนี่ลองอันนี้อลังการมากทำเองครับผมดีไซน์เองทำเองเลยพอดีทำงานทางด้านพวกออกแบบมาก่อนฮะแล้วก็ทำงานด้านเลเซอร์ด้วยเพจอะไรฮะเพจก็เป็นซิงเกิลแดดคาเฟ่ครับผมซิงเกิลแดดคาเฟ่ครับผมก็จะเป็นตามนี้ฮะมาดูเซตอัพร้านหน่อยครับครับผมเอามายังไงครับยังไงคันเดียวมอเตอร์ไซคันเดียวครับผมคือตัวตู้นี้จะเป็นตู้ที่พับได้นะฮะพอพับเสร็จก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาอ๋อแล้วเราก็จะมาบรรทุกเข้ากับมอเตอร์ไซค์มาคันเดียวทุกอย่างก็จะแพ็คเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนสไตล์อารมณ์แบบแคมปิ้งอะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพับเก็บแล้วก็มัดรวมอันนี้ทั้งหมดมาในทีเดียวครับผมทุกอย่างจะมาในทีเดียวทุกอย่างก็จะแพ็คลงกล่องแล้วก็ใช้ยางรัดแล้วบรรทุกมาครั้งเดียวเลยครับผมเห็นมีอุปกรณ์ DIY ที่ใส่หลอดใช่ครับก็ทำนั่นจากกระบอกไม้ไผ่เมื่อกี้ที่ลองที่ลองนี่คือจะเป็นลองตัวแบ็กเก็ตอันนี้ใช้อะคริลิกสีชาแล้วก็เอาไปเลเซอร์ออกแบบลายแล้วออกแบบลวดลายรูปทรงของเองครับผมอย่างเงี้ยนะเขาจะวางบาสเกตลงไปบนนี้ครับเดี๋ยวผมหยิบตัวอย่างให้ดูหน่อยเขาพาไฮโซมาเห่าเลย นี่วางงี้ครับผมแล้วก็บางครั้งเราก็มา DIY หูจับตรงโมก้าด้วยเพราะบางครั้งมันหลุดเราก็กึ่งเอาครับผมเป็นงานไม้กึ่งเอาครับอ๋อยิงเกียร์ปล่อยเข้าไปครับผมคืออะไรที่ทำเองได้เราก็ทำเองร้านอยู่ตรงไหน
ร้านอยู่ตรงปากซอยซอยมิตรไมตรี8นะครับผมถ้าเป็นสุขุมวิทเป็นสุขุมวิท103อ่าอันนี้